รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago ขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนครับค่ะนี่วันนี้นะคะเรามีพิธีกร2คนนะคะเรนนี่ค่ะครับแม็กธนภัทรครับนะครับก็คงจะอบอุ่นเนาะครับก็คงจะคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตาเองนะครับเพราะว่าพี่แม็กเป็นพิธีกรครับหลายรายการเลยนะคะจะพูดถึงกระดาษนั้นเลยนะฮะก็อีก2รายการเท่านั้นเองนะครับรายการเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือเกษตรต้องรู้ดูให้ดีนะครับแล้วก็อีก1รายการนี่ไงรายการเนี่ยจําซ่าหมาจําซนเพราะว่าอะไรนี่คัดสรรมาแล้วเพราะเหมาะที่สุดเหมาะกับรายการนี้มากแล้วใช่มั้ยครับมันน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งไงนี่เราอยู่ความน่ารักตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานั่นเองนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้เค้าแนะนําตัวก่อนดีกว่านะคะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านเลยครับชื่อกฤษณาสำราญใจครับชื่อโต้งนะครับชื่อเศรษฐวัฒน์พูนเกษมทรัพย์ชื่อเล่นว่าเสครับครับครับตอนนี้อยู่กันที่ร้านแมว5แมว5หมาห้องห้องชื่อน่ารักมากเลยสงสัยมากเลยครับแมว5หมาห้องห้องแล้วทำไมไม่มีแมว55อะไรเงี้ยเหมือนหมาห้องห้องอ่ะก็จริงๆต้องเท้าความก่อนว่าตอนแรกที่คิดชื่อร้านนะครับผมอยากได้ชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าคนนี้เขาก็ทวงว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยร้านไหนๆเขาก็ตั้งกันมันก็ธรรมดาอยากได้ชื่อภาษาไทยที่แบบฟังแล้วมันโดนเงี้ยครับผมแต่ก็อยากให้จำง่ายด้วยตอนแรกก็คิดเป็นแบบเอาสุภาษิตอะไรเก๋ๆดีกว่าอย่างนี้มารวมๆกันนี่ก็คิดมาแบบยื่นหมายื่นแมวอะไรประมาณนี้ครับที่แบบคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยครับจนแบบจู่ๆมาสะดุดเอากับคำหนึ่งคือแมว5หมา6พี่รู้ไหมครับแมว5หมา6แสดงว่าต้องเล่นแน่เลยไม่ใช่แมว5หมา6แล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นยังไงก็ชอบคำนี้ว่าแบบมันดูลงตัวดีก็เปลี่ยนจากหมา6เป็นหมาห้องมันก็เป็นเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยครับอันนี้คือที่มานะครับแล้วก็คือหลายๆท่านเองอาจจะเกิดว่ามองข้างนอกเนี่ยนะอย่างที่เรามาเมื่อสักครู่เนี่ยมองข้างนอกแล้วจะมีความรู้สึกว่าน่ารักเนาะแต่พอเข้ามาข้างในโอ้โหยิ่งมีความรู้สึกยิ่งน่ารักนะครับแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่าครบวงจรแล้วอบอุ่นมากๆเลยนะครับอยากจะถามนิดนึงว่าคอนเซปต์ร้านจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือทีเดียวเลยใช่ครับก็คือตอนแรกเราคิดก่อนว่าเราอยากให้บริการอาบน้ำตัดขนทีนี้เนี่ยจะอาบน้ำตัดขนอย่างเดียวมันก็แบบอยากให้มันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นใช่ครับก็เลยคิดที่ว่ามีของขายด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้ามีสร้อยคอคือเหมือนว่าถ้าเขาเข้ามาในร้านเนี่ยอาบน้ำตัดขนสวยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรที่เอามาแต่งตัวได้อีกหรือว่าอยู่ที่บ้านอาหารน้องหมดขนมน้องไม่มีก็สามารถที่วอกลับไปได้ด้วยก็คือเริ่มต้นก่อนที่จะมาถามมาพี่แม็กก็คือจริงๆแล้วเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าเขามีความรู้อะไรยังไงมาหรือเปล่าใช่ใช่เป็นคุณหมอหรือเปล่าว่าแต่งตัวแบบนี้เรียนจบทางด้านคุณหมอมาหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจริงๆจากการทำฟาร์มสุนัขก่อนครับเราเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ชิวาว่ามาก่อนชิวาว่าคือก็คือเนี่ยครับน้องแพงก้านี่น้องลินนี่คือเริ่มต้นเลยอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วครับรุ่นแรกจริงๆก็คือมีอีกแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยครับอันนี้เป็นรุ่นหลังๆแล้วแต่ว่าก็พอเริ่มขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอกจากเราขายลูกสุนัขแล้วเนี่ยเราอยากทำอะไรที่มันต่อออกไปอีกต่อยอดออกไปอีกในธุรกิจเดียวกันเนี่ยครับผมก็เลยมาเป็นธุรกิจอาบน้ำตัดขนก็เลยไปเรียนที่สถาบันสอนสตาร์บูของ
ของอาจารย์จ๋าครับผมก็รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครับก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่นี่แล้วก็เรียนจบก็มาเปิดเป็นร้านแต่ที่สำคัญนะน้องเรนนี่เห็นบอกว่าจบมาทางนิเทศศาสตร์นะมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะแล้วทำไมถึงไม่อยากไปทำงานทางด้านนิเทศศาสตร์ครับถึงคิดว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความชอบดีกว่าเราอยากที่จะอยู่กับน้องหมาน้องแมวเนาะเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยคือเราเห็นหน้าเขาทุกวันแล้วล่ะเขาอยู่บ้านเราเลี้ยงเราเล่นอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปัญหาก็คือเริ่มจากน้องปอมเนี่ยแหละที่เราเอาไปใช้บริการใช่พอใช้บริการแล้วเราก็มีหลายๆอย่างที่เรียกว่าเราไม่พอใจดีกว่าคือแบบเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ให้บริการเองอะไรที่เราไม่ชอบเราจะไม่ทำยังไงนะนะให้คนนี้พูดเกี่ยวกับชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเหมือนแบบลองไม่ได้เราก็เลยเหมือนแบบให้ลองให้ตัดได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ขนมในร้านอะไรเงี้ยก็ให้ลองชิมได้ด้วยว่าชอบไหมถ้าเกิดชอบก็ซื้อกลับไปให้น้องทานอันนี้พูดไปแล้วก็เหมือนกับเป็นการบริการของร้านค้ากับคนนะสองเรื่องนี้พูดไหมให้ชิมให้ชิมก่อนด้วยโอ้นี่ถือว่าเป็นการทำธุรกิจที่ก็คือให้น้องแบบว่าให้น้องหมาเนี่ยชิมได้เลยครับก็คือพอมาอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาวิ่งเล่นตรงนี้แล้วก็มีขนมให้น้องทานก็จะบอกคุณเจ้าของว่าน้องชอบทานตัวนี้นะตัวนี้นะอย่างเงี้ยครับคุณเจ้าของก็จะลองซื้อไปบางทีถามเป็นรสชาติได้ด้วยนะครับเพราะผมชิมคนนี้จะชิมจะมีลูกค้าถามเหมือนแบบอันนี้รสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอบได้บอกได้บ้างจะมีอันที่ผมยังไม่ชิมคือตัวที่เป็นรองเท้าครับตัวที่เป็นรองเท้าเป็นหนังมีด้วยเหรอคะมีลูกค้ามาถามผมว่าตัวรองเท้าเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าให้ผมชิมนั่นก็จะใจลายใช่แล้วพี่แม็กเพราะว่ารองเท้าอ่ะสุนัขน้องหมานะชอบกัดอ๋อครับแต่เจ้าของเขาเลยยังไม่ได้ลองชิมไม่หมายถึงว่าตัวรองเท้านี่คือเขาทำมาเพื่อที่ให้ทานได้เดี๋ยวว่าให้กัดเฉยๆให้กัดคือสุนัขเนี่ยจะมีอารมณ์แบบบางทีหมั่นเคี้ยวจะแทะมันก็เลยเป็นปัญหาว่าน้องไปแทะรองเท้าจริงแทะตู้แทะอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับจะเป็นรองเท้าตัวที่อยู่ในถ้วยนี่แหละครับอ๋อนี่ไงได้ไหมอยู่ได้ครับอยู่ได้นี่ไงแหละครับพี่แม็กกี้ต้องลองเคี้ยวไงถ้าเราอยากรู้รสชาติเป็นยังไงคือนี่ลองหมดทุกอย่างเลยเหรอคะยกเว้นตัวเนี้ยครับยกเว้นตัวนี้ยังไม่กล้าหรอกครับสุดยอดนะที่จริงหาได้น้อยนะที่เจ้าของร้านจะมาชิมแบบนี้ถูกต้องตัวเราเองเราก็ไม่กล้าละพี่แม็กก็อย่างที่เราคุยกันก่อนที่เข้ารายการนะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยก็ต้องอยู่ที่ความชอบนะครับชอบแล้วก็ต้องรักด้วยนะครับที่จะมาทำธุรกิจเหล่านี้เพราะอย่างน้อยเนี่ยทุกอย่างจะต้องลงตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะ cover นะพูดง่ายว่าเหมือนกับว่าทำทุกอย่างที่ครบวงจรนะครับคือลองผิดลองถูกมาก่อนเขารู้ว่าอันนี้อร่อยนี้ไม่อร่อยเรารู้แล้วเพราะว่าเรื่องกลิ่นนี้เราต้องรู้ใช่ไหมคะว่าอาหารบางอย่างมันจะมีกลิ่นเค็มอะไรของเขาใช่ครับก็ลองชิมทุกอย่างเลยครับอาหารคือถามว่าเรามาชิมตอนที่เราขายหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่สักทีเดียวครับผมก็จะมีแค่บางยี่ห้อที่เราเอามาทีหลังเนี่ยครับแต่ว่าแต่ดั้งเดิมแล้วตอนที่เราเลี้ยงเขาเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราทานอะไรที่มันดีๆใช่ไหมครับเราก็ชิมก่อนที่เราจะให้เขาทานแบบนี้ขอย้อนนิดนึงเนาะย้อนนิดนึงตอนที่บอกว่าเริ่มต้นจากการที่เรามีประสบการณ์จากการเลี้ยงน้องหมาของเราใช่ไหมครับแล้วเอาไปใช้บริการแล้วเจอบริการไม่ดีหรือว่าอะไรต่างๆนานาแม้แต่อาหารเองแล้วตรงนั้นเกิดประกายอะไรยังไงครับถึงคิดอยากจะมาทำตรงนี้หรือว่าเราชอบหรือเรารักตรงนี้มาก่อนแล้วความชอบอยู่แล้วด้วยครับครับผมแล้วก็บางทีเหมือนแบบไปอาบน้ำที่อื่นอะไรเงี้ยก็ต้องโทรตามแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเรายังก็ยังมีธุระอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ที่นี่ของเราเหมือนแบบอาบแล้วฝากได้เลยดูหนังได้ดูหนังทานข้าวจะออกไปทำธุระข้างนอกเลยว่ากันอ๋อคือคุณจะไป 3-4 วันเลยแล้วแต่คุณเลยอย่างนี้ถ้าไป 3-4 วันนี้เราขอคิดไปข้างปากโอเคนะคะเพราะว่าพอเราเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าน้องแมวน้องหมาเนี่ยคือเดินอยู่ในร้านเลยนะคะก็จะแบ่งโซนก็จะมีทั้งข้างหลังแล้วข้างหน้าตรงนี้นะคะคือพูดง่ายว่าคนที่มาที่นี่นะครับแล้วก็มีน้องหมาน้องแมวมาด้วยแต่ว่าสถานที่ไม่ให้เข้าคุณก็สามารถที่จะเอามาฝากที่นี่ได้ก็รับดูแลให้ครับผมแม่นี่แค่เริ่มต้นนะพี่แม็กใช่ยังน่าสนใจเลยนะครับช่วงหน้าใช่เราจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายเลยทีเดียวผมเองไม่คาดคิดนะครับว่าร้านที่ไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่อบอุ่นไปด้วยความรักที่มีให้ต่อน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผู้ชมแล้ว
หูหูชมแล้วในขณะนี้คงอยากจะทราบว่าช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันพันใหม่นะครับเห็นไหมหูเป็นสีส้มอยากทำมั่งไม่เขาเป็นอย่างนี้มาเลยใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพันนี้อันนี้ทำสีค่ะช่วงหน้าเนาะช่วงหน้ายังมีเยอะเลยกับแมวจอมซ่าหมาจอมซนครับค่ะสนับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก